ก่อนนอนต้องทำอะไรก่อนไหว้พระง่วงง่วงง่วงอะไรอ่ะคุณไม่เข้าใจอ่ะมันนั่งไม่ได้ผมวิ่งอ่ะผมฝูกระโดดขึ้นเตียงนอนเลยอะไรอ่ะสวัสดีครับผมแอปปอมตีนะครับเฮ้ยเบิร์นพร้อมกัน3คนดิ1 2 3ไม่สวัสดีคุณผู้ชมซิทั้งคู่สวัสดีครับครับเราอยู่กับคุณกล้วยกับคุณน็อตอีกแล้วนะครับผมวันนี้เห็นกันอยู่หน้าจอนี้ก็น่าจะรู้นะว่าเราจะมาเล่นเกมที่มันอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมที่น้องๆได้รีเควสกันมาเยอะมากแล้วผมรู้สึกว่ามันก็น่าจะได้นะมันก็น่าจะได้ซึ่งเกมนั้นนะฮะมันเป็นเกมที่ชื่อว่าปริศนาคำถามกวนๆชวนปวดหัวนะครับนี่ก็คือเจ้าตัวเกมปริศนาคำถามปวดหัวหาเหวอะไรเมื่อกี้นี้นะฮะซึ่งมันเป็นแอปในมือถือโง่ๆนั่นแหละที่แบบบั่นทอนสติปัญญาเหลือเกินผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะผมก็เลยอยากลองกันแบบมันจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้นะครับเราได้นักออกแบบกับวิศวะโยธามาช่วยกันตอบคำถามมันช่วยไหมไม่ช่วยเลยพี่ เกมสร้างสะพานมันก็ไม่ช่วยอะไรเราเลยนะเว้ยเอางี้ดีกว่าเราต้องมีกติกาในการตอบคำถามของแต่ละคนละไม่รู้นะเกมนี้มันมีคำถามกี่คำถามแต่กูเดาว่าคำถามเนี่ยน่าจะมีสักหลายคำถามอะแต่เราแข่งกันสัก20คำถามไหมเยอะไปปะคำถามมันมีถึงครับพี่ไม่รู้อะ เอางี้ดีกว่าผัดกันตอบจนถึงคำถามสุดท้ายหรือว่าจนถึงที่กูจะไม่ไหวกันแล้วมาสรุปคะแนนกันว่าใครได้น้อยสุดใช่พี่ทุกการตอบต้องมีเหตุผลใช่ไหมครับทุกการตอบต้องมีเหตุผลแล้วเราจะต้องแบบใส่เหตุผลให้ได้แล้วมันมีระยะเวลาที่กำหนดด้วยแบบไม่มีเหตุผลที่ตอบไม่ได้นี่โดนนะฮะถือว่าแบบโดนด่าว่าโง่เลยนะเนี่ยเฮ้ยผมไม่ยอมอะขึ้นเลยกำหมัดตอบแล้วครับเอออะเอางี้ดีกว่าใครคนแรกพูดไปเลยเกียบไงกูเลยเหรอแล้วคนที่สองอ่ะเปียบเจะบ้าไม่ไงล่ะอ่ะคนแรกกูคนที่สองเป็นน็อตแล้วก็คนที่สามเป็นกล้วยแล้วกันและคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับอยากเป็นกำลังใจให้พวกเราสามคนต้องช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยวันนี้เป็นอะไรลิ้นเปี้ยๆไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะครับมาโอเคงั้นไปดูในเกมกันเลยครับจรวดอะไรยิงแล้วหาไม่เจอหูแม่งมีเวลาด้วยอ่ะจรวดล่องหนจรวดมิสไซล์จรวดหายจรวดความเร็วแสงinvisibilityทำไมอ่ะก็มิสไซล์ไงที่มันทะลุลงไปในทรายหาไม่เจออ๋อมิสไซล์หายไปทั้งอันนะนะโอ้ยเอ้ยคือมันมีเวลาเอาเวลาออกได้ไหมอ่ะคิดไม่ทันอ่ะอ๋อนี่คือแบบถ้าตอบเร็วได้3คะแนนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดไม่ตอบเลยอ่ะคือไม่ได้เลยอย่างงี้เหรอไม่ตอบเลยก็ได้แต่ฮอตแอดอารมณ์แบบกลัวเราเข้า Google ไปพิมพ์อ่ะน่าจะไปนอนกดใช่ไหมอ่ะตอบตาต่อไปตัดนอนอันนี้กูสูญแต้มอยู่อ่ะเชิญมาจากจีนยกตีนให้คนดูอะไรอ่ะนิ้วทำไมอ่ะมันคิดเห็นคนไม่ออกจริงว่ะอะไรวะยกตีนให้คนดูนิ้วเออนิ้วกับนิ้วอ่ะเข้าใจป่ะก็สมมติอ่ะถ้ากล้วยยกเท้าให้คนดูคนจะดูอะไรตีนเออแล้วมันมีอะไรนิ้วแล้วมันไปพร้อมกับคำว่านิ้วไงใช่เหรอพี่ผมมั่นใจเลยถ้าคนที่รู้คำตอบจริงๆมันจะถ้าไม่ใช่อย่างงี้เราจะดูโง่มากเลยพี่กลัวไม่ใช่กลัวไม่ใช่โอเคนอนดึกแต้มกูสูญเชิญคุณกล้วยอ่านให้คุณผู้ชมฟังด้วยเชิญมาอะไรบินได้ไม่ใช่มาบินคิดอีกนิดเอกสารมาดิเฮียมานี่มังกรมาบ้านพ่อคุณจะบินนี่ครับมาบ้านพ่อคุณจะบินได้ไม่ต้องบรรยายอะไรนะครับก็เหตุผลมันอยู่ในคำตอบอยู่แล้วเออพวกได้คำถามยังไงวะกูจะตามพวกมึงยังไงวะเนี่ยกลับมามามีปากไม่มีฟันกินข้าวได้ทุกวันกินได้มากกว่าคนไม่ใช่คนแก่ไม่ใช่แก้วน้ำคนฟันหักหุงข้าวยอดเหตุผลครับบอกว่าไม่มีฟันกินข้าวได้ทุกวันและกินมากกว่าคนคือคนเราเนี่ยเวลามันง่ำง่ำใช่ไหมมันต้องใช้ฟันในการขบใช่ป่ะแต่อันเนี้ยมันกินข้าวได้ทุกวันก็คือมันเอาข้าวเข้าไปในหม้อไงเราปากในที่นี้คืออะไรครับอ๋อมีปากก็คือปากก็เปิดฝาหม้อมาไงโอเคครับคุณเนปเชิญครับเลยนะปลาหมึกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายชิบหายแล้วผู้หญิงเพราะมีแต่เพศเมียเพราะผู้ชายมีอะไรวะเนี่ยอะไรผมไม่รู้อธิบายหน่อยฮะก็คือผู้ชายมันจะมีหนวดเว้ยหนวดคือเขาอ่ะเขาอ่ะเออแม่งบั่นทอนสติปัญญาทีนั่นเองปัญหามันอยู่ที่การอ่านภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงอ่านไม่ทันปลาอะไรสุภาพที่สุดประยุทธ์มีชาติตะโกนปลาใส่สูตรปลาที่โอ้ง่ายอ่ะก็นะครับคำถามเบสิกอะครับงั้นผมถามกลับแล้วปลาอะไรทุเรศที่สุดปลาสต็อกตอนนี้คุณกล้วย2แต้มผมกับคุณน็อตนี่คนละ1เราที่3ไปฮะเมื่อม้าวิ่งหนีทำยังไงม้าถึงจะกลับมา
ม้าวิ่งหนีเอาไม่ถูกหลักการง่ายๆครับม้าวิ่งหนีตัดไม่ถูกก็วิ่งกลับมาก็ม้าก็กลายเป็นม้าไอคิว200คนมันเท่ไม่ชอบเกมนี้เลยทำไมอ่ะไม่อยากใช้ไอคิวอ่ะไอคิวไม่อยากใช้อ่ะต่อเลยนะเชิญเลยครับคุณน็อตพี่น้อง3คนที่ควายกลับบ้านคนที่นั่งหัวคนกลางนั่งกลางคนท้ายนั่งกลางท่านทราบไหมว่าควายจะหนักตรงไหนเพิ่มสุดไม่รู้ว่าผมไม่ใช่ควายเย็ดแกก็นะคำตอบอยู่ในคำถามสินะคำตอบ2-2-1คุณกล้วยจะพลิกเกมเหรอได้ไหมเอ้ยกล้วยมันได้กี่แต้มนะได้2ดิ2ครับเออ2-2-2เรา3เชิญครับคุณกล้วยปลาอะไรแมวกินไม่ได้ปลาจิ้งจกปลาช่อนปลาฉลามปลากระป๋องยังไม่ได้เปิดครับ2-2-3เฮ้ยอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยก็ยังไม่เปิดจะกินได้ไงครับปลากระป๋องต้องมีเสียงต้องมีเสียงแบบมีเสียงท้ายแบบหลงๆหน่อยดิปลากระป๋องไม่ได้ปะจะกินได้ไงตอนนี้นะฮะราว3ผ่านไป F2 รอบ2กล้วย3รอเจอกันทั้งหมด5ราวนะครับป่ะคำถามต่อไปครับผมเอง1 2 3หมอนอะไรไม่ใช่หมอนหนุนหัวมีทั่วประเทศหมอนข้างหมอนหนุนหมอนรถไฟหมอนรองคอชิบหายละเฮ้ยอะไรอะไรไปพักเกล็ดฝนออกมาจากรูคิดออกมาเลยคุยออกมาอย่างนี้เกล็ดฝนจากรูเลยอ่ะหมอนอะไรไม่ใช่ไม่ใช้หนุนหัวมีทั่วประเทศไทยหมอนรถไฟคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะมึงเข้าใจปะไม่รู้ว่าหมอนข้างหมอนหนุนหมอนรองคอคือมันน่าจะนั่นวะไม่หนุนหัวแต่หมอนรถไฟมันไม่ได้หนุนหัวแล้วหมอนรถไฟคืออะไรวะหมอนรถไฟน่าอยู่ตามรถไฟจะถามกูเลยไม่รู้หรอกหมอนรถไฟมันไอ้นี่เว้ยพี่ผมคิดว่ามันคือไอ้ตัวแผ่นไม้ที่รองรางรถไฟนะเขาเรียกกันหมอนรถไฟปะโอ้โหเจ็ดแค่ถามจริงผมไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะใช่อะมันอาจจะเป็นเหมือนแบบศัพท์ทางการในรถไฟอะไรอย่างงี้ป่ะมันน่าจะเป็นศัพท์ที่เขาใช้กันนะมันรางรถไฟมันก็จะมีหมอนแบบหมอนรถไฟที่ไอ้ไม้ที่พาดข้างคิดว่านะเออเป็นไปได้เป็นไปได้ตอนนี้สักคะแนนนะ F3 น็อต2กล้วย3เชิญต่อไปคุณน็อตครับราวที่4เชิญอย่ายาวเลยขอร้องกบอะไรมี2ขากบโดนตัดขากบสุวัฒนันสุวัฒนันอะไรนะสุวัฒนันนี่คุณรู้ไหมนะกบสุวัฒนันคือใครมีเสียงเจมครับเขาบอกคือแฟนบุ๊กครับก่อนมาเธอก่อนหมดมาตอนนี้คะแนน3-3-3เชิญคุณกล้วยราวที่4ครับเมื่อกี้นี่เสียงจากแขกทางบ้านแล้วพี่แขกทางบ้านก่อนนอนต้องทำอะไรก่อนไหว้พระง่วงง่วงง่วงอะไรอ่ะคุณไม่เข้าใจอ่ะมันนั่งไม่ได้ผมวิ่งอ่ะผมฝูกระโดดขึ้นเตียงนอนเลยอะไรอ่ะโอ้โหทำตัวเหมือนนางเอกอ่ะต้องนั่งก่อนแล้วค่อยๆเอ็นตัวไปนอนอะไรคนก็ทำกับคนทิ้งตัวนอนเลยฮัลโหลคือเปิดออกมากระโดดบุ้มเลยอ่ะก็ใช่ป่ะล่ะพี่แบบทิ้งตัวลงนอนมันมีคำว่านั่งลงแล้วค่อยก้มตัวนอนอย่างเอ็นตัวลงนอนมีแต่ทิ้งตัวลงนอนหรือแบบทิ้งตัวลงนั่งแล้วค่อยนอนอะไรวะนอนต้องง่วงเกมบั๊กป่ะพี่ดีพอร์ตบั๊กยังไงโอ้ยกูชอบอ่ะเอาเว้ยคะแนนระเบิดกันทุกคนแล้วเนี่ยอ่ะตอนนี้คะแนนเรา3-3นะครับใครถึง5ก่อนชนะกูเปลี่ยนกติกาไปเรื่อยแล้วตอนนี้อ่ะมาไปอะไรเอ่ยเรายืนมันห้อยเอ้ยแขนอะไรอ่ะพี่มันต้องไอ้นี่ไม่ใช่เหรอไอ้เจ๊ไอ้เจ๊เดี๋ยวอะไรอะไรอะไรแต่น็อตว่าน่าจะพุงนะทำไมอ่ะน็อตก็เป็นคำถามว่าคนอ้วนด้วยว่ะผม4แล้วนะอ่ะเชิญคุณน็อตต่อเลยครับผมรถไฟมีกี่ขา2ขาไงขาไปขากลับเย็ดเคอ่ะเชิญนะครับผมนะอ่ะเราต่อเลยเพลง 8:00 นวันอังคารร้องยังไงเราจะทำตามสัญญาไม่ใช่เหรอไม่รู้ต้องถามสามี 8:00 นวันอังคารไม่รู้อ้าวเพลงชาติไทยจบแล้วโอ้โหยังกล้วยกล้วยคือพี่ต้องเข้าใจ 8:00 นผมแบบไปทำงานแล้วไม่ได้ฟังผมไม่รู้ไม่บอกมันห่างไกลกลัวมีคนด่ามึงในใจแล้วตอนนี้ตอนนี้นะฮะคุณกล้วยเป็น3แต้ม F กับน็อต4ครับถ้า F กับน็อตตอบได้คุณกล้วยจะถูกเคลียร์ตกรอบทันทีไอ้เลยอะไรเอ่ยปิดหน้านมปิดหน้าเห็นนมปิดหลังเห็นขาขนพี่ขนมพี่ทำไมอ่ะก็ปิดขอไข่เห็นนมปิดมอม้าเห็นขนอุ้ยเย็ดแค่คุณนึกไม่ออก
หมูป่าเลยอาเชิญโพอะไรมีแต่หนังสือไม่มีเนื้อโพกินแต่ผักโพลัมเบียพิกเจอร์โอ้ยช็อตเมื่อกี้พี่ต้องแกล้งตอบผิดแล้วพี่พี่นัทจริงไม่เป็นงานเลยพี่โอ้อย่างนี้อย่างนี้คือคุณน็อตได้ที่หนึ่งนะงั้นผมก็ต้องมาชิงหนึ่งคุณกล้วยแล้วดิจริงความดูไงว่าใครโง่สุดเอออันนี้คือยังไงพี่แบบตอบไปเลยใครผิดก่อนคือแพ้เลยอย่างนี้ปะใครผิดก่อนแล้วอีกฝั่งถูกก็คือจบเกมเลยฟึบต้นอะไรเก่าแก่ที่สุดต้นตระกูลไทยต้นตักทองต้นไม้สูงเอ้ยน็อตละต้นตระกูลไทยแหละพี่น็อตผมจะรู้สึกโง่มากผมตอบผิดคำถามมันสั้นนะก็ตั้งใจภาษาไทยเดี๋ยวพี่เอฟอ่านให้ทันเนี่ยสู้พี่ว่าอะไรละสู้นะพี่เอฟมาข้อนี้จะต้องไม่ผิดพระเจ้าช่วยผมด้วยผมจะต้องไม่ใช่คนที่โง่ที่สุดไปนกอะไรบินไปขี้ไปนกชอบขี้นกท้องเสียนกชอบแกงไม่มีหรอกบราโวอะไรอ่ะหัวจังเลยอ่ะเหมือนแบบอยากสมองมันแน่นไปหมดเลยพี่เดี๋ยวคุยก่อนคุยก่อนนกอะไรบินไปขี้ไปมันมีที่ไหนอ่ะก็ไม่มีหรอกไงคำตอบที่ถูกต้องเอ้าแล้วนกท้องเสียคืออะไม่ใช่ดินกท้องเสียพี่พูดผิดช็อกเลยจะนกท้องเสียเข้าไปอ่ะเดี๋ยวสรุปนกท้องเสียคือไงเมื่อกี้แม่มาม้าบอกว่าไงอ่ะได้ยินมาม้าด้วยอ่ะได้ยินว่าไงเขาบอกว่าก็เราไปนั่งใต้นกที่มันท้องเสียอยู่เนี่ยก็รู้เองว่ามันท้องเสียยังไงแย่ว่ะรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยพี่ฮะรู้สึกโง่เดี๋ยวฟ้องแบนแม่นะพี่ไปช่วยได้โอ้ยเดี๋ยวข้างหน้าเราจะต้องมีแบบทดสอบอย่างอื่นบ้างละแบบทดสอบภาษาไทยป.1 ป.5แล้วก็คณิตศาสตร์ทั่วไปคลิปเราจะต้องมีแบบให้ความรู้เด็กๆบ้างว่าการตั้งใจเรียนเป็นสิ่งที่ดีนะอย่าโตมาโง่พวกเรานะกลัวว่าเด็กจะไม่ได้ความรู้ดิเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวคลิปหน้าต้องมีแบบทดสอบใหม่ๆละโอเควันนี้ก็ขอบคุณท่านมากนะครับสรุปก็คือครูเนี่ยโง่ที่สุดแล้วกันนะฮะอันนี้ไม่รู้จริงๆเอาเป็นว่ามีอะไรฝากถึงคนดูที่เล่นเกมนี้หรือฝากถึงกูที่ได้คะแนนน้อยสุดไหมก็เกมนี้บางทีก็อย่าไปเล่นนะฮะอ่านหนังสือดีกว่าโตเหมือนหล่อพี่น็อตอย่างกับพี่อ่านไม่อ่านวันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมมากนะครับงั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยว่าน้องคุณน็อตเต้คุณกล้วยบ๊ายบายคุณผู้ชมเซกูดบายหน่อยแล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจุบุจุบุปุ๊บ